หาดินไปผสมปลูกมะเขือกันนะคะฝนตกเออตกอะไรแดดออกมาจิกเอ้ยมาเคือฉันยิงน้อยๆ อยู่ห่วยภาษาไทยไม่รู้เรื่องมองเออหนออุตส่าห์เปิดให้ออกไหนอีกตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวยายจะเอาใส่กระถางไม่ตั้งเอ้ยยายเยอะต้นเล็กๆใหญ่อยู่2ต้นนอกนั้นนี่ไม่อยากจะปลูกเลยก็นั่งให้กำลังใจนอนไม่ใช่นั่งใส่กระถางใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวถ้ามันหมดค่อยใส่กระถางเล็กๆทำไมมันออกอย่างนี้ไม่ปลูกปีที่ปลูกเคยปลูกแล้วลงดินมันไม่ได้กินมันงามพอมันออกดอกมามันร่วงหมดก็เลยเลิกปลูกปีที่แล้วเมล็ดเหลือก็เลยลองปลูกในกระถางดูโอ้มันได้กินก็เลยติดใจพอมาปีนี้อีกใส่เต็มมันรดน้ำลำบากอันไหนกระถางมันใหญ่แล้วเนาะดูดิกระถางมันเลยหมดดินไป1รดแล้วสองกระถางหมดดินไป1รดแล้วที่หมื่นไปรดถังหนึ่งรดได้สี่กระถางพี่หมื่นบนไม่คุ้มของไม่คุ้มไม่ต้องปลูกหรอกควายยังว่าแล้วเนาะไม่ใช่ผักเขาเขาบอกไม่คุ้มไม่ต้องปลูกหรอกไม่อร่อยด้วยกว่าเนี้ยโอ้ยเนาะก็ไม่ใช่ผักเขาเนาะมันเป็นผักเราเสียดายปีที่แล้วไม่มีรูปหายหมดถ่ายไว้ยายอย่างนี้แหละถ่ายคลิปถ่ายเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไม่ค่อยมีรูปไว้หรอกเพราะว่าเมมโมรีมันเต็มไปวางระเกะระกะในสวนเขาก็บ่นอีกว่ามันไม่สวยงามมันไม่สวยงามป่ะเสร็จแล้วจริงๆยายจะปลูกไว้ตรงนี้แต่ว่าไก่จิกเลยต้องขนไปปลูกไว้ในสวนเลยมานี่จะปลูกไว้แถวๆนี้ก่อนมันจะได้รดน้ำง่ายพอมันโตหน่อยนึงก็จะนู่นวางเรียงไปถึงนู่นงั้นมันอยู่แถวๆนี้ก่อนได้เด็ดสองมองเห็นปะโอ้ยไม่ต้องเห็นหรอกสวยนะลูกสวยนะลูกดี
ใส่บ่อถุงมือมันไม่ถนัดมันไม่ถนัดได้กินต้นละลูกก็เอามันไม่เห็นมีรากมีอะไรใหม่เลยโอ้นี่อันนี้มีอันใหญ่นี่มีอยู่แต่ว่าอันเล็กๆมันมาเด้อโอ้ยลืมใส่ถุงมือสวยนะลูกสวยนะลูกบ้านใหม่มาแล้วบ้านใหม่เด็กใบตกมาเด้อมาอยู่บ้านใหม่ผูกแขนให้หาอะไรมาผูกแขนให้หน่อยถั่วพลูไหนล่ะถั่วพลูเพราะถั่วพลูไม่เห็นแม้แต่เงาอันนี้กระถางน้อยแท้กระถางน้อยใส่ต้นน้อยเมื่อปีที่แล้วก็ใส่ก็มีได้กินอยู่นะต้นน้อยเห็นไหมไม่เห็นมีรากมีอะไรเหมือนกับว่ารากเขารากเน่าอ่ะนะอันนี้พอมีรากหน่อยต้นใหญ่ต้นใหญ่ใส่กระถางใหญ่ไปต้นน้อยใส่กระถางน้อยไปอันนี้มีรากหน่อยขนมาจากในบ้านหมดละปลูกแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมารอรุ่นกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวยายจะเอาค้างมาใส่ให้มะระสองต้นนี้ก่อนดูว้ายนี่โอ้นี่ใหญ่ก็แก่แล้วนี่เหลืออยู่สองหัวเราเก็บไปกินก่อนนี่เนี่ยมันเริ่มขาวแล้วมันเริ่มจะแก่แล้วใบมันก็เริ่มแก่แล้วเนี่ยมันไม่เขียวแล้วไปตำส้มตำโอ้ยผักอุ่งพอได้กินแจ่วฮ้อนน่ะนะมะระไอ้พอได้เก็บไปตำอีกแล้วนี่แตงนี่ๆๆๆอันนี้พันยาวนี่ยายซื้อผิดพันจริงๆยายจะเอาพันนี้นะเนี่ยจะมาเอาค้างมาใส่ให้นี่2อันนี้หวังว่าอันนั้นอันนึงจะเป็นมะระจีนอันนึงจะเป็นมะระขี้นกนะเนี่ยตอนเพาะคิดว่ามันตอนมันโตใบมันไม่เหมือนกันตอนเพาะเราก็เลยไม่ได้เขียนไว้เนาะอะไรก็ขอให้มันได้กินเถอะเนี่ยไปเอาไม้มาใส่ให้มันก่อนป่ะเสร็จภารกิจเรียบร้อยคลิปนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นี่จะได้ตำแล้วมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนี่ค่ะมันอยู่ในนี้มันอุ่นมันก็พรวดพราดพรึบข้างนอกไม่ได้เรื่องเลยเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้าวก่อนเพื่อนๆ